เมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องของขบวนการสกัดคุณพิธาจากเรื่องคลิปเสียงที่มันไม่ตรงกับบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับวันนี้คุณพิธาออกมาพูดบ้างยาวเลยเนาะแล้วก็ยืนยันในข้อสันนิษฐานก่อนหน้านี้คือคุณพิธาเนี่ยวันนี้ไปหารือกับบรรดาผู้ประกอบการ SME นะครับแล้วก็ไปพูดถึงเป้าหมายของการเป็นรัฐบาลพรรคก้าวไกลแล้วก็มีช่วงจังหวะที่ให้ผู้สื่อข่าวได้ซักถามแน่นอนเรื่องที่คุณพิธาถูกถามมากที่สุดก็คือเรื่อง ITV เรื่องของคลิปเสียงที่มันไม่ตรงกับบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับคุณพิธาบอกตามที่เคยได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีกระบวนการที่จะฟื้น ITV ขึ้นมาก่อนจะมีคลิปนี้ด้วยซ้ำและก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ตนมากกว่าที่เห็นอยู่ในคลิปด้วยนะเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทำเอกสารตามการประชุมกับที่เห็นในคลิปเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะและขณะนี้คณะทำงานกฎหมายของพรรคได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเหล่านี้ที่ส่งข้อมูลเข้ามาให้ส่วนที่กกต.จะหยิบมาตรา151วาวินิจฉัยคุณพิธาบอกว่าก็ไม่ได้หลุดไปจากฉากทัศน์ที่เราคิดเอาไว้นะเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นกับคุณธนาธรมาก่อนหรืออาจจะมีการเข้าชื่อของส.ส.เพื่อจะส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาอันนี้คือสิ่งที่คุณพิธาก็คาดการเอาไว้แล้วนะครับลองฟังดูครับรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เรื่อยๆมากกว่าที่เป็นอยู่ในคลิปนะครับเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทำเอกสารการประชุมแล้วก็คลิปเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสาธารณชนและตอนนี้คณะทำงานกฎหมายของทางพรรคเนี่ยก็ได้ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆๆๆจากผู้ที่อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ที่คอยส่งข้อมูลเข้ามาเราคำนึงถึงฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว151เนี่ยก็ไม่ได้หลุดจากฉากทัศน์ที่เราคิดเอาไว้แล้วเพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาธรมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีใช้ส.ส.เข้าร่วมเข้าชื่อกันไปทางศาลรัฐธรรมนูญหรือจะออกทางศาลฎีกาหรือจะออกทางศาลอาญาทั้ง3อันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยก็พอที่จะเดาออกว่ามันมี 3-4 ฉากทัศน์ที่มันจะเกิดขึ้นได้รู้อยู่ทีนี้พอคุณพิธาพูดถึงฉากทัศน์ของคุณธนาธร1ในฉากทัศน์ที่ถูกมองว่ามันจะเหมือนหรือมันจะต่างเนี่ยก็คือการที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับคุณธนาธรเนี่ยได้เข้าสภาไปแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ต้องเดินออกมาเนี่ยนะส่วนคุณพิธาเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นไหมและมันจะไปกระทบต่อการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณพิธาบอกว่าการให้ข่าวของอาจารย์วิษณุเนี่ยน่าจะคลาดเคลื่อนนะเพราะว่าเมื่อปี62คุณธนาธรถึงแม้จะมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังนำเสนอชื่อเข้ามาโหวตเลือกนายกได้อยู่ดีดังนั้นจึงมองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการพิจารณามาตรา151เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเลือกให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีฟังคุณพิธาอีกรอบนึงครับซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในการโหวตเลือกนายกถ้าวันนี้ผมเห็นข่าวท่านรองวิษณุพูดออกมาข้อมูลข้อเท็จจริงน่าจะคลาดเคลื่อนผมจำได้ว่าตอนที่โดนปฏิบัติหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาธรนั้นคุณชัยชิดชอบเป็นประธานสภาที่โหวตเลือกนายกเป็นคุณชวนหลีกภัยไปแล้วถึงแม้ว่าจะโดนสั่งปฏิบัติหน้าที่ก็ยังเข้ามาเลือกนายกได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้เป็นตามที่ผมอ่านข่าวนะครับก็อย่างที่ท่านรองวิษณุบอกว่าไม่ได้เนี่ยผมว่าข้อที่ขัดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับ151ตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับกับเชิญท่านต่อไปครับก็ต่อสู้ในทุกรายละเอียดในทุกกระบวนความนะครับเวลามีเรื่องเกี่ยวกับหุ้นสื่อขึ้นมาเนี่ยผมทั้งผมแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็สามารถเทียบฎีกาดูได้ย้อนหลังว่าเวลาศาลตัดสินไม่ว่าจะเป็นอาญาไม่ว่าจะเป็นฎีกาเลยรัฐธรรมนูญฐานรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินด้วยบรรทัดฐานแบบไหนเราก็คงต้องต่อสู้กันในรัฐธรรมนูญแบบนั้นแล้วผมก็ยังมั่นใจในหลักฐานแล้วก็มั่นใจในหลักกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากลมีความพิรุธในการพยายามที่จะสร้างหลักฐานขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ผมมั่นใจนะครับว่าจะสามารถต่อสู้คดีนี้ได้ในทุก